ชื่อร้านข้าวต้มอะไรคะเพื่อชีวิต2บาทครับเพื่อชีวิต2บาท2บาทคือข้าวต้มเหรอคะใช่ครับโอ้ทำไมขายถูกอย่างนี้ข้าวต้ม2บาทมีอะไรบ้างคะโอ้จับชายแนะนำเมนูหน่อยค่ะจับชายนะครับก็มีอาหารหลายอย่างนะที่ดูทำได้อันนี้กะเพราทะเลกะเพราหัวใจนะครับโอ้อันหน้าขาไก่อะไรคะซุปเปอร์ขาไก่ครับโอ้ขาไก่ซุปเปอร์เปื่อยๆนะคะแซ่บๆนะคะอันนี้เป็นเมนูอันนี้เป็นความสำเร็จแล้วก็ทำใหม่ในเมนูก็มีสั่งได้อ๋อเป็นร้านเหมือนแบบผัดผักบุ้งไฟแดงอะไรมีไหมมีครับโอ้แต่ว่าข้าวต้มก็คิด2บาทเองนะคะแล้วอันนี้คะมีแนะนำอะไรบ้างคะที่คนก็สั่งเยอะๆค่ะเยอะๆทุกอย่างเลยพี่โอ้น่ากินทุกอย่างเลยเนาะรีวิวดูก่อนได้ครับนี่นะคะอันนี้เป็นผัดพริกปลาโอครับอ๋อปลาโออันนี้ก็ผัดพริกกากหมูถั่วกากหมูแซ่บๆนะคะอันนั้นไส้อั่วอันนั้นเป็นกุ้งเชียงจ้ะอ๋อกุ้งเชียงดูไกลๆนะคะตาไม่ดีครับอันนี้เป็นกุ้งหวานแล้วก็ผัดหอยลายนะคะโอ้ผัดปลาดุกปลานิล3รสปลานิล3รสที่คนสั่งเยอะๆนะคะอุ้ยมีหอยดองด้วยอ่ะมีหอยดองด้วยครับผัดผักบุ้งไฟแดงอ่ะคะคั่วไฟลุกหอมเลยค่ะไฟเขาลุกด้านข้างๆนะคะ ใส่พริกนี่คั่ว 2-3 ทีก็เสร็จแล้วผักสลดแล้วเสร็จแล้วเนาะหอมเลยอ่ะใส่จานน่ากินมากเลยนี่นี่นะคะเจ๊งหอมปลาเนื้อหรือว่าเนื้อหอมเนื้อเจ๊งหอมเนื้อมาเป็นแบบหม้อไฟเลยส้มตำนะคะส้มตำร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งถึงกี่ตอนนี้ปิดประมาณตีสามโอ้ปิดตีสามเลยนะคะใครหิวตอนดึกๆก็มาได้เลยนะคะหลังปีใหม่นี่ผัดผักแขนงก็มีโอ้ขายแค่30บาทเองเหรอใช่ครับใช่ร้านแซ่บๆเนาะไข่เจียวก็น่ากินนะมีหม้อไฟทุกอย่างเลยนะคะอีสานมีครบเลยนะครับพี่ค่ะตรงนี้พิกัดอยู่ตรงเส้นสีสุทรตัดใหม่ครับปากซอย14ปากซอย14นะคะติดกับบิ๊กซี2ฉะเชิงเทราใกล้ๆเจอพ่อค้านะคะมาอุ่นหนุนเลยค่ะ